ปุ่นคลั่งเห็นฟอร์มสุพโชคสารชาติคืนสนามนัดแรกในการลงเจลีกหลังจากหายบาดเจ็บโอ้โหทําได้ดีขนาดนี้พวกเราเชื่อในตัวคุณสุพโชคดราม่าเดือดแฮนด์บอลได้ไงโค้ชเทกุลั่นจะไม่ทนแล้วกรรมการไทยเป้าแบบนี้มาตรฐานอยู่ที่ไหน ในขณะที่บุรีรัมศึกนี้ใหญ่หลวงนักลุงเนวินชี้ศึกนี้โหดแน่บุรีรัมตัวแทนหนึ่งเดียวของเมืองไทยขณะที่ระยองอยากเจอดอดบุญเฮ้ยหลังชนะบีจีประโยคนี้คุ้นๆน,นะทั้งหมดนี้ติดตามไม่ไนแตแมงโมลงเบียพงหญิงครับ สวัสดีครับแตงโมลงเปียพงยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับข่าวสารนะครับหลังจากที่โอช่วงนี้เนี่ยหลีกสตาร์ทแล้วเริ่มมีเรื่องราวมามากมายเหลือเกินนะครับทุกท่านฮะโดยเฉพาะ BG เนี่ยโอ้ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเล่นในบ้านแล้วเจอกับรรยองต้องบอกว่าระยองเล่นดีนะครับแต่ว่า BG เนี่ยโอผิดฟอร์มไปนะ แต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโดยการกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับต้องยอมรับจริงๆว่า เกมคู่ระหว่างบีจนะครับกับทางน้านของระยองเนี่ยโอ้โหกลายเป็นที่ผู้มาเยือนครับเอาชนะไปได้คือมันจะมีดราม่าที่พูดถึงไอ้จังหวะแฮนด์บอลเนี่ยนะครับก็เลยเอามาให้ดูว่าไอ้จังหวะแฮนด์บอลเนี่ยมันเป็นอย่างไรปกติแล้วเนี่ย เขาจะมีกฎว่าถ้าผู้เล่นนะครับในแนวรับเนี่ยสไลด์บอลน,นะครับแล้วไม่ได้เจตนาทําแฮนด์บอลแล้วมือเนี่ยจังหวะสไลด์เนี่ยมือมันไปเท้าพื้นนะครับมันก็อาจจะไม่เป็นจุดโทษนะครับซึ่งเพราะว่ามือเนี่ยมันควรจะมีอยู่ตรงไหนกันไม่ถ้างั้นเนี่ยเวลาสไลด์ไปไม่รู้จะเอามือไว้ไหนนั่นเองนะครับแต่ว่าจังหวะเนี้ยพอมาดูแล้วเนี่ยก็มีการพูดถึงอย่างมากนะครับทุกท่านลองใช้วิจารณญาณในการชมและก็ลองดูนะครับว่าลูกนี้แฮนด์บอลหรือไม่มันจะเข้ากฎตามล็อกกติกาแบบนั้นหรือไม่นะครับคือ เป็นจุดโทษถือว่าโชคร้ายแบบค่อนข้างจะโชคร้ายเพราะมันมีจังหวะลากมือด้วยไงนะฮะแต่ไอ้ลากมือแบบนี้ถามว่าต่างประเทศเคยมีไหมก็เคยมีแต่มันไม่ใช่อย่างนี้ซะร้อยเปอร์เซ็นต์ไงนะครับมันอาจจะคล้ายๆนะครับหรือมันอาจจะใกล้เคียงนะฮะแต่ผู้ตัดสินบ้านเราเนี่ยมองว่าโอเคจังหวะเท้าพื้นกับจังหวะลากพื้นนะฮะมันอาจจะไม่ได้ สอดคล้องกันหรือเปล่าอันนี้อันนี้เป็นการตั้งคำถามนะฮะเพราะว่าเป่าจุดโทษไงพอเป่าจุดโทษเสร็จเสียจุดโทษโดนยิงเข้าแล้วเป็นประตูชัยอีกตั้งหากนะฮะโอ้โหพอเกิดแบบนี้เนี่ยมันก็เลยมีที่พูดถึงกันเนี่ยว่ามันควรจะเป็นจุดโทษหรือไม่อะแต่ตรงนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยโคชเทกุเขาบอกว่าโอ้ยคือถ้าถ้าลูกนี้เป็นจุดโทษเขาจะใช้มาตรฐานนี้ต่อไปนะครับหลังจากนี้ไทยลีกถ้าสไลด์แล้วมือลงพื้นถือว่าเป็นจุดโทษ นะเพราะว่ามันก็ต้องมาตรฐานเดียวกันนะครับหรือว่าจะมีการชี้แจงหลังจากนี้นั่นเองนะครับในขณะเดียวกันแฟนบอลเนี่ยนะครับก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะนะแล้วบอกได้เลยครับว่าโคตรปัน่นแฟนบอลไทยนีย่โคตรปั่นจริงๆนะฮะอ,อย่างอันแรกเนี่ยนะครับมาเลยบายบายเทกุโดนก่อนดอกแรกนะฮะพึ่ง2นัดไปแล้วเหรอนะครับอีกคนนึงบอกว่าอยากเจอมาดริดนี่เป็นไงล่ะ โอ้โหคุ้นๆไหมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเอ่อ B G ถลม่มดอทบูลมาไงเราก็แฟน B G มีคนเป็นแฟน B G ก็เลยบอกว่าอยากเจอมาดริด,ด,ดมันก็ขำๆนะแต่นี้แกก็มาปั่นใส่นะฮะก็ตลกดีนะอีกคนหนึ่งก็บอกว่าสีน้ําเงินไม่ถูกฉลอครับโอ้ยดูสิฮะเออก็พูดไปเอาเรื่องนี้มาพูดทําไมอ,อีกท่านหนึ่งบอกนะเขาบอกว่ามีเวลาอีกทั้ง45บวก10นาทีตรงกรอบกี่หนกะเพ่เอออันนี้ก็จริงนะก็น่าคิดเหมือนกันนะว่าแบบ บีจีจริงๆมีโอกาสเยอะนะแต่ทาไม่ได้เองหลังจากโดนนาไปอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะเป็นส่วนหนึ่งนะเขาก็มีเหตุผลของเขานะเปลี่ยนทีมเยอะก็แบบนี้แหละครับมันก็จะมั่วๆหน่อยนะครับแฟนบอลลำพูนเชียร์บีจีเสมอสู้ๆนัดนหน้าเอาใหม่นะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทําไมไม่โทษทีมตัวเองมากเนี่ยโอกาสเยอะมากปะโถเอ้ยเออฟุตบอลมันก็ต้องดูทั้งหมดเนาะ เอออีกคนหนึ่งก็บอกว่าโดนตั้งแต่ครึ่งแรกครึ่งหลังก็แก้เกมไม่ได้เลยหรือไงมันควรจะแก้เกมได้เปล่าโดนแค่ลูกเดียวไม่ได้โดนหลายลูกถูกไหมเออนะฮะโทษตัวเองดีกว่าครับมันไม่เกี่ยวเลยนะอ่ะคนนี้ก็ว่าไปนะครับหรืออีกท่านหนึ่งบอกว่าระยองอยากเจอดอดมุนว่ะ <c oughs> ยังฮ่าอุ้ยนี่ระยองถึงขั้นอยากเจอดอดมุนแล้วเหรออ่าคือถ้าเทียบตามบปญนัตยางเนี่ยนะครับบีจีชนะ4ี่โดนหนึ่งนนี่ ถ้าเระยองเจอมุนนีชนะนี่ขั้นต่ำห้าลูกนะเออขั้นต่ำห้าลูกนะโอ้โหไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อนะครับปั่นมากนะครับอะแต่ผมว่ามันก็อันนมีหยิกแกมหยอกแล้วก็เป็นสีสันของวงการฟุตบอลนะครับก็ว่ากันไปในขณะเดียวกันครับอีกหนึ่งนัดนะครับนั่นคือญี่ปุ่นนะฮะคลั่งสุพโชคสารชาติหลังจากลงสนามนะครับคืนถิ่นนะครับในซัปโปโดมนะฮะต้องบอกเลยนะฮะ ว่าสุดยอดครับฟอร์มนี่เป็นแมนออฟเดอะแมตช์นี่มันสุปอร์โชคซาราชัดนะฮะคนญี่ปุ่นเ็เรียกอย่างนี้โอ้โหถ้าตัดแต้มมานี่คือ8.5นะครับ เป็นรองแค่โคามาอีกโคามาอีกยิง2ลูกนะแต่สุพรชคทั้งยิงทั้งจ่ายเอาจริงถ้าสุพรชคเล่นเต็มเกมเนี่ยคือแต้มเยอะกว่าน,นี้อยู่แล้วแต่ว่านี่คือแบบโูแมนออฟเดอะแมตช์แน่นอนเล่นโคตรดีเลยครับทุกคนนะจนถึงขนาดที่ว่าคอมเมนต์ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับใน X เนี่ยนะฮะโอโ้โหถล่มทลายมาเยอะมากนะครับคือแบบทุกคนตื่นตะลึงท่านแรกบอกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นการยิงครั้งแรกเลยนะเข้าเลยเออเออนั่นแหละนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกนะครับว่า เอ่อมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยขอบคุณมากสุประโชคคือจริงๆแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นเขาก็มีความนิยมชมชอบคนไทยอยู่แล้วเราก็ชอบเขาอยู่แล้วนะฮะคือแน่นอนแหละพอเราทำได้เขาก็ดีใจด้วยนะครับ Here is come Here is come มาแล้ว้ยมาแล้วเว้ยนะฮะนี่นะครับสุภาพโชค I'm counting on you to win today อันนี้จีหรือญี่ปุ่นนะฮะน่าจะเป็นญี่ปุ่นคือเขา,าพิมพ์ญี่ปุ่นมาแหละแต่เรากดแปลนะครับ เขาบอกว่าโอ้โหมันเชื่อใจได้จริงๆนะไว้ใจสําหรับแบบแหมฝากความหวังไว้กับคุณได้เลยอะ่ you อะไอเขาติ้งออนยูอ่ะนะเออนะครับอีกครั้งหนึ่งที่ผู้จัดการทีมเนี่ยทำถูกนะเพราะว่าอาสนะเจ็บไงนะฮะอาสนะเจ็บก็ลงมาแทนซะเลยนะตอนแรกสํารองนะสุประโชคเนี่ยเออเช็คสุดยอดสุดยอดยิงสวยมากเช็คเอ,อนะครับอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าสุปโชคสุดยอดเยี่ยมไปเลยนะ เออรอแบบนี้นี่แหละนะครับแต่มันเก่งนะคือต้องบอกว่าเจ็บไปตั้งนานเกือบ10นัดนะครับ10นัดด้วยซ้ำสามสเดือนนะเออแล้วกลับมานี่ยิงได้เลยส่งแอซิดด้วยโอ้โหมีส่วนร่วม3ประตูนะครับแต่กองหลังยังแหกเหมือนเดิมนะครับเออโดนไปเกือบตายอะ่ะนะครับยินดีต้อนรับกลับมาครับท่านนี้บอกแล้วก็สุดท้ายก็เลยบอกว่าฉัน คาดไว้แบบนี้แหละว่าคุณจะต้องทำได้สุปโชคโอ้โหขอบคุณมากอาริกาโตกุซายมัสนะฮะต้องว่าอย่างนี้ในขณะที่ลุงเนวินนะครับบุรีรัมบ้างดีกว่าดูแล้วไประดับเอเชียแล้วนะทีมบ้านเรานะครับก็เล่น ACL Elite เป็นทีมเดียวของไทยเลยนะครับแต่ผมบอกได้เลยครับว่าโอ้โหถ้าบุรีรัมบอกเหนื่อยอะถ้าเป็นทีมอื่นผมเติมให้นะับเป็นโคตรเหนื่อย เพราะมันเจอ8ทีมไม่ซ้ากันเลยอะ่ะบ้าไปแล้วลุงเนถึงขนาดบอกว่าศึกนี้ใหญ่หลวงนักขอกําลังใจพาเราไปสู่เป้าหมายและชัยชนะบุรีรัมยูนเต็ดตัวแทนหนึ่งเดียวจากไทยก็ต้องยอมรับนะครับว่ามันยากจริงถ้าลุงเนบอกว่ายากเ่ยคงไม่ต้องสืบแล้วนะครับยากจริงนะครับแต่ละนัดนะฮะบ,บอกว่าเจออุนซานเกาหลีใต้เจอโกเบแชมป์ญี่ปุ่นเจอโปฮังสตีเลอร์เกาหลีใต้คาวาสากิฟอนตาเล่นี่คือเกมในบ้านนะเหนื่อยคืออ่านแล้วยังเหนื่อยเลยเกมเยือนเจอยะโฮ เจอเซนทันโคสมารีเนอร์นะฮะอันนี้พอได้ทั้งสองทีมนี้เจอโยโกฮาม่าเอฟมารีนอนโอ้ผมบอกได้เลยครับว่าโอ้น้ำตาไหลออกมาเป็นเลือดเจอกวางจูเอฟซีผมว่าเกมเยือนเนี่ยก็มันเหนื่อยทุกนัดเลยไม่รู้จะพูดคำไหนนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าหนักมากนะฮะเออเจอเกาหลีญี่ปุ่นอย่างละสามโอ้โหนะฮะก็ว่ากันไป ตามนั้นแล้วกันนะครับไม่มีคำพูดอะไรนอกจากคำว่าซู้ซนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับโดยกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่นนอนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ